สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ LFF Live for Fun นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวนะครับผมขออย่างเดียวนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมก่อนที่จะเล่าอีกต่อนึงนะฮะผมขออธิบายก่อนว่านี่คือตัววอลคารีนะครับผมวอลคารีหรือวอลคารีแล้วแต่เราจะเรียกนะแต่ผมเรียกว่าวอลคารีแล้วกันนะฮะชื่ออวตารตัวนี้ก็คือัปเกรดสกิลอัปเกรดเอฟเฟกต์ของสกิลนั้นๆนะครับสามารถไปอัปเกรดได้และต้องได้จากกิจกรรมของพังออฟนิวเอิร์ธเท่านั้นนะครับผมหรือพังเพย์นั่นเองนะครับรายละเอียดผมลงไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมนะสะสมเซตนี้จนครบแล้วนะครับมีเอฟเฟกต์ครบทั้ง4อย่างเลยส่วนใครอยากจะดูเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะทิ้งแบบว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรให้ไว้ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถรีกลับมาดูได้ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอเจาะลึกแบบเอฟเฟกต์เต็มตัวเอฟเฟกต์แบบครบเซตดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเราเริ่มที่ประวัติของพังวอลคารีกันเลยนะครับผมพังวอลคารีนะครับไม่ได้มีประวัติอะไรลึกซึ้งมากครับมันไม่ได้มีสตอรี่หนักหนาอะไรเอาเป็นว่าเธอนะฮะเรียกเธอว่าเธอพังวอลคารีแล้วกันพังนะฮะพังวอลคารีเนี่ยชอบระบายสีชอบวาดรูปชอบทำศิลปะที่มันสวยงามนะครับเธอชอบศิลปะที่เกี่ยวกับพวกปริซึมฮะพวกรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมพวกเนี่ยพวกปริซึมพวกนี้แหละฮะเธอนะฮะชอบเป็นคนที่รักแบบคลั่งไคล้กับมันมากเลยนะครับชอบสุดๆถึงขนาดที่ว่ายอมกิน M110 ขวดเพื่อจะวาดรูปนั้นให้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับผมแม้บางทีเธอจะต้องเหนื่อยต้องเสียเลือดไปกับมันเสียเลือดเสียเหงื่อไปกับมันแต่เธอก็ทำมันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ผลงานของเธอออกมาในโลกแห่ง New World นั่นเองนะครับผมนี่คือประวัติของเธอนะครับผมมาเราไปดูที่รอบตัวของเธอกันเลยนะครับรอบตัวของเธอนะฮะประกอบไปด้วยปีกที่บินสยายเป็นเหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็ขาที่เป็นรอยสักนะครับผมตามนี้เลยสวยมากนะฮะนี่เลยนะครับผมดูที่ขาสินี่ดูที่ขานะครับผมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ดาวตรงเอวดูดาวตรงเอวนะครับผมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่ถุงน่องตรงนี้นะครับถุงน่องดูถุงน่องตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มีปลาฉลามนี่เลยเป็นปลาฉลามที่มือนะฮะเป็นหอกที่เขาถือนั่นเองนะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงๆนะนี่ขนาดปลาฉลามเป็นสามเหลี่ยมเธอชอบอะไรที่เป็นพวกแบบปริซึมนะฮะประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมศิลปะปริซึมไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะหน้าตาน่ารักฟุ้งฟิ้งมากครับผมโอเคเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเริ่มจากการโจมตีปกติกันเลยนะครับไปดูกันนะครับผมเป็นการโยนหอกเข้าไปนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดาวขึ้นมานะครับฟิวนะครับผมดูภาพช้ากันว้าวนี่นะครับผมนี่ยิงออกไปซึบแล้วเวลาโดนตัวก็จะมีดาวกระจายออกมานะครับผมนี่เลยปาหอกไปฟ้าวโอ้สวยนะครับมั่วเหลี่ยมดีจังเลยทำไมมันดูเป็นสามเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นโอ้โหนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะฮะแล้วก็เริ่มที่สกิล1กันเลยฮะสกิล1ครับผมเราดูกันโอ้อีกรอบนึงนะครับโอ้อันนี้คือผมอัพเอฟเฟกต์เต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไว้ท้ายคลิปอย่างที่บอกนะฮะเราดูภาพช้ากันว้าวนี่นะครับผมก็จะมีเหมือนกับเป็นรูปขึ้นมาจิ้มเข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับรอบนึงฟอนะครับผมว้าวแล้วก็เป็นเหมือนกับโยนขึ้นฟ้าแล้วก็มีหอกปักลงมาเข้าที่หัวโชว์แล้วก็มีเหมือนกับเป็นปีกเทวทูตเทวดามาเก็บไปนะครับผมตามนี้เลยนะฮะต่อไปเป็นสกิล2นะครับเราดูกันนะครับฮะดูอีกรอบนึงครับฮะโอเคครับผมนะครับผมมาดูภาพช้ากันเลยครับผมปาไปว้าวยิงสึบโอ้เดี๋ยวสต็อปก่อนเลยครับผมนี่ปาไปนะครับจะเป็นลำแสงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเหมือนโล่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นความพังมากปาออกมานะฮะเป็นเหมือนมีลำแสงพุ่งออกมานะครับผมฟิวลิดดาวเหนือมาว้าวเข้าไปฮะเมื่อโดนตัวศัตรูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับสวยว่ะดูแบบดีอ่ะซึบเข้ามาเหมือนมีเอฟเฟกต์กระจายสีนะฮะเป็นสีกระจายออกเป็นวงกลมเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิล3กันต่อเลยฮะประมาณนี้นะครับดูรอบนึง
โอเคครับผมดูภาพช้ากันฮะไปฟูนะครับผมประมาณนี้นะฮะโดดไปเอื้อแล้วก็บินลงมาตึงแล้วก็มีเอฟเฟกต์รูปดาวโหยรูปปีกนางฟ้าสวยงามมากครับโอเคครับแล้วก็มาดูที่อัลติกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาเลยฮะนะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาบนหัวเลยนะโอเคครับดูอีกรอบนึงนะฮะภาพช้ากันนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาฮะแล้วก็หมุนทีนึงซึมนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็กระจายออกมานะครับโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้นะฮะก็เป็นความพังที่พังอ่ะดูสวยอ่ะผมว่ามันสวยนะดูดิมันดูแบบเหลี่ยมสวยมากเดี๋ยวฮะเราไปดูตอน Smackdown กันว่าจะเป็นยังไงนะครับ I will smite mockers of the heavenly muse นะครับผมดูอีกรอบนึงนะฮะ I will smite mockers of the heavenly muse นะครับเสียงไม่เหมือนกับหน้าตามึงเลยนะโอเคฮะดูตอนหลับกันประมาณนี้นะครับผมนั่งคุกเข่าลงไปนะฮะโอเคเราไปดูตอนฆ่าหลังจาก Smackdown กันนะฮะว่าจะพูดว่ายังไง Wild wings Muse to me Muse to meSlap the troll. I will give you a totally awesome gravestone. I'm not a monster. แน่นะครับครูสยาวยืดเลยเวลาฆ่าได้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์พ่นไว้นะครับผมนี่เลยสวยมากนะครับผมมันก็ยังคงอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคเราไปดูตอนตายกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวนะฮะผมว่าความพังมันคงจะแบบตื่นตาตื่นใจเนาะโอเคลองไปเปรียบเทียบกันดูนะแต่ผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับว่ามันเป็นยังไงลองย้อนกลับมาดูแล้วกันโอเคครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่ 8.7 คะแนนเต็ม10นะครับผมโอเคครับบ๊ายบายซิกิลัส thank you for watching ครับโชคดีครับผมไปแล้วครับ โอเคผมขอยกตัวอย่างนะฮะโดยการที่เราต้องกดครั้งละ299ถูกไหมครับเพื่อจะได้1ครั้งแล้วมันมีทั้งหมด50อย่างผมจะเอา299คูณ50จะเท่ากับ 14,950 โกลด์คอยนะครับอ่ะ 14,950 นะจำไว้นะครับคราวนี้นะฮะเติม950เราจะได้ 3,700 เราจะได้ 3,700 นะครับเราจะเอา 3,700 โกลด์คอยไปคูณ4อ่ะว่าเราจะเท่าไหร่ได้ 14,800 ประมาณนี้นะประมาณ4ได้ 14,800 โกลด์คอยเท่ากับว่าเราจะต้องเอา950คูณด้วย4เราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด
3,800 บาทถ้วนนะครับผมเพื่อที่จะได้อวตารหรือว่าทุกๆอย่างในเซตนั้นแล้วก็ให้เราได้เลเวล50นะครับสรุปก็คือคุณต้องเติมทั้งหมด 3,800 เพื่อที่จะได้ทุกอย่างในเซตนั้นนะครับผมส่วนตัวทุกคนคิดว่าคุ้มไหมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมโอเคก็ต้องขอปิดคลิปจริงๆแล้วนะครับขอบคุณมากครับ